ตอนนี้ก็จะเริ่มต้นตั้งค่าอยู่ที่ตรงนี้นะครับมาแล้วดูเหมือนว่าไม่ออโต้โฟกัสผมโฟกัสเองนี่นะครับผมกำลังปรับมืออยู่โอเคชัดแจ๋วเลยครับถือว่าไม่เป็นไรไม่ต้องออโต้โฟกัสแต่ว่าผมสามารถปรับความชัดตรงนี้ได้เองนะครับจุดประสงค์ของเราก็คือสามารถที่จะดูบนฉากบนผนังได้ดูจากมือถือหรือตัวนี้เป็นเพลเยอร์ด้วยตัวเองนะครับดูเหมือนว่าเขามี YouTube มี Netflix เรียบร้อยอันนี้เป็น YouTube Google Play HDMI File Setting Application Netflix นะครับผมจะสาธิตเล็กน้อยในการตั้งค่าตอนแรกนะครับลองขึ้นไปดูข้างบนสักนิดหนึ่งกดทางขวาบนได้ไหมไม่ได้ครับตั้งค่าก่อนอื่นเลยนะครับในการใช้งานโปรเจคเตอร์ยอดนิยม HY300 Pro รุ่นที่วางขายออนไลน์อยู่ก็เริ่มด้วยการเปิดเครื่องเสียบปลั๊กเปิดเครื่องแล้วก็ขึ้นมาหน้านี้เป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับคุณก็ปรับความคมชัดเองด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้นะแล้วหลังจากนั้นเข้ามาที่ตั้งค่าเลยครับตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับเขาจะค้นหา Wi-Fi รอบๆนะครับเจอ Wi-Fi อยู่ค่อนข้างเยอะเลยเลือกเชื่อมต่อตัวที่สัญญาณแรงสุดนะครับผมจะเชื่อมต่อเขาสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งคลื่น 2.4 และคลื่น 5 กิกนะครับผมจะเชื่อมต่อตัวนี้ขึ้นมาให้ใส่รหัสครับตอนนี้เคอร์เซอร์พร้อมใส่รหัสนะครับก็ดูเหมือนเป็น Android คุณก็สามารถใช้คีย์บอร์ดแล้วก็ควบคุมคล้ายๆ Android เลยนะครับเสร็จแล้วก็ Connect ครับโอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วนะครับกด Back ออกมาด้านนอกครับถัดไป Bluetooth Setting เป็นการเชื่อมต่อ Bluetooth นะครับเขาก็จะค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ในระบบเพื่อที่จะให้สามารถเล่นเสียงจากมือถือได้นะครับส่วนภาษามาดูว่ามีภาษาไทยหรือเปล่านะครับโอเคมีภาษาไทยเช่นเดียวกันกับยี่ห้ออื่นๆนะครับโอเคเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วคราวนี้ตั้งค่าอื่นๆครับแหล่งสัญญาณ HDMIอื่นๆหน้าแรกไม่เป็นไรครับผมปล่อยให้เขาเป็นออโต้จริงๆการเชื่อมต่อ HDMI มันทำได้อยู่แล้วก็อาจจะขอข้ามนะครับตั้งค่าเพิ่มเติมอื่นๆแอปกำหนดค่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นการตั้งค่าของ Android ครับเครือข่ายแอปอะไรพวกนี้ก็ลองกดเข้าไปดูได้แต่ผมดูผ่านจอเขาดีกว่านะครับฉากฉายภาพโหมดการติดตั้งตัวนี้ก็คล้ายๆกันครับติดตั้งลักษณะคล้ายเดสก์ท็อปหรือติดตั้งห้อยไปด้านไหนนะครับตัวนี้กลับด้านเหมือนห้อยกลับหลังเหมือนกับว่าอยู่หลังฉากนะครับหรือถ้าเป็นตัวนี้ก็กลับหัวอยู่หลังฉากกลับหัวนี่นะครับจะงงๆหน่อยสุดท้ายกลับหัวอีกด้านหนึ่งครับก็กลับไปตัวแรกนะครับกลับมาปกติลักษณะสี่เหลี่ยมข้างหมูตอนนี้ปรับได้ครับตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับถัดไปแก้ไขตามหลักสรีระศาสตร์สามารถเลื่อนได้นะครับอันนี้ผมก่อข้ามแล้วก็ซูมทั่วโลกอันนี้เป็นการซูมตอนนี้อยู่ที่ 100% นะครับตั้งค่าสีแบบสวยงามนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมข้างหมูอัตโนมัติเป็นการให้เขาปรับอัตโนมัติโอเคไม่เอาครับผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมกลับไปเป็นข้างหมู default นะครับตอนเริ่มต้นก็จะเป็นประมาณนี้
ชอบแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวค่อยไปปรับอีกทีหนึ่งตอนฉากใหญ่นะครับคราวนี้กลับหน้าจอแคสหน้าจอแคสก็คือเป็นการเปิดรอแคสจากมือถือมาจะต้องอยู่ Wi-Fi ชื่อเดียวกันนะครับโปรเจคเตอร์อยู่ Wi-Fi เดียวกันกับมือถือสามารถแคสมายังทานสกรีนได้นะครับ AirPlay ทานสกรีนได้หมดเลยอันนี้ก็เดี๋ยวทดสอบอีกทีตั้งวันและเวลาครับกำหนดวันและเวลาอัตโนมัติตามเครือข่ายอันนี้ก็คือเราตั้งโซนได้เลย GMT บวก7นะครับกรุงเทพตัวนี้มีกรุงเทพด้วยส่วนจะใช้เวลารูปแบบ24ชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ตามชอบนะครับผมก็ไม่เอาผมเป็น12ชั่วโมงนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์รุ่นแล้วก็ความจุเมมโมรี่1กิกรอม8กิกนะครับสามารถคืนค่าโรงงานได้ที่นี่หมดแล้วครับการตั้งค่านะครับมาดูเอกสารนิดนึงเขาจะเข้าไฟล์แมเนเจอร์ครับสามารถเสียบ USB ได้ดูวิดีโอได้แล้วก็เล่นไฟล์ได้นะครับถัดไป HDMI ครับดูเหมือนว่าเขาก็เซิร์ชเลยนะครับเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะใช้ HDMI แต่ผมไม่ได้ต่อนะครับส่วนแอปนี่คือแอปที่มาจากโรงงานมี Chrome มีการฉายไร้สายตัวนี้อาจจะเป็นอ๋อโอเคเป็นการแคชนั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งค่า Media Player YouTube ความวิดีโอ Get App Disney Get App มีอะไรบ้างเขาจะสามารถดาวน์โหลดได้หรือเปล่านะครับตอนนี้กำลังโหลด Data อยู่โอ้สามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มได้ผมลองปิดไฟเพื่อให้สามารถที่จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนตอนนี้ค่อนข้างชัดเลยครับสามารถดาวน์โหลดแอปอื่นๆได้มีแอปเยอะกว่ายี่ห้อดังด้วยนะเนี่ยครับแอปเยอะมากนะครับสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยเขามีให้นิดเดียวแต่เหมือนในโปรเจคเตอร์ HY300 เนี่ยเพียบเลยนะครับแม้แต่ Speed Test ก็ยังมีคุณลองโหลดทดสอบดูนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ราคาประมาณ 1,400 ถึง 1,500 บาทถือว่าถูกสุดในตลาดเนื่องจากเป็นสินค้า OEM นะครับผมก็จะรีวิวคร่าวๆแล้วก็กลับมาที่การเล่น YouTube ครับปกติก็ส่วนใหญ่เราก็เล่น YouTube กันนะครับจะทดสอบให้ชมผ่านการดูวิดีโอดู YouTube นะครับโอเคมิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางเสียงจะออกเป็นแหลมๆนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นเสียงค่อนข้างดังนะแต่ว่าดังออกเป็นแหลมๆนะครับลำโพงจะไม่ค่อยทุ้มเท่าไหร่เข้าใจว่าเป็นทรงกระบอกก็เลยได้ประมาณนี้นะครับแสงก็โอเคนะสวยดีนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปฉากใหญ่นะครับโปรเจคเตอร์รุ่นนี้เปิดปิดเครื่องค่อนข้างเร็วนะครับผมจะทดสอบให้ดูอีกรอบนึงนี้กดปิดนะครับแล้วก็ปิดเนี่ยครับปิดไปแล้วเสียงเงียบแล้วนะครับแล้วผมจะกดเปิดนะเปิดแล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นสมาร์ทโปรเจคเตอร์ขึ้นมาเป็นคางหมูหงายแบบนี้นะครับแล้วก็บูทง่ายๆแบบนี้เลยพอบูทเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอแดชบอร์ดเมื่อสักครู่ครับเป็นแท็บเล็ตกำลังเริ่มต้นนะดูเหมือนจะเป็นแท็บเล็ต OS จริงๆก็เขาคัสตอมมานะครับโอเคพอมาเสร็จแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกไม่ชอบก็ปรับเองก็ได้ครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมปรับเองนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วขยับนิดหน่อยรวมทั้งปรับโฟกัสด้วย
นี่คือโฟกัสชัดเจนตัวหนังสืออ่านออกนะครับเขาจะกึ่งๆแมนนวลเล็กน้อยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดถอยกลับมาครับลองเล่น YouTube เรื่องแสงทำได้ดีครับสีสวยสดมากๆชัดดีในที่มืดนะครับก็สะดวกดีนะครับสมัยนี้ไม่ต้องพกทีวีบ็อกแล้วพกโปรเจคเตอร์อย่างเดียวฉายเข้าผนังจบเลยครับดูมันสะดวกมากๆเรื่องความเร็วภาพเรื่องหน่วยประมวลผลก็ถือว่าโอเคครับสามารถที่จะฉายภาพเร็วได้ดีรายละเอียดครบส่วนเรื่องแสงและสีก็โอเคนอกจากจะมืดจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวยานอวกาศและพวกนี้ก็สามารถที่จะให้รายละเอียดได้ดีครับแต่คุณต้องปิดแสงรอบข้างให้มืดหน่อยนะครับภาพดวงดาวแล้วก็ภาพเมฆหมอกอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างถือว่าชัดดีครับลองสังเกตดูรายละเอียดพวกสีสันทำได้ไม่เลวไม่แพ้โปรเจคเตอร์ราคาแพงเลยครับเรื่องแสงสีในที่มืดก็ทำออกมาได้โอเคแต่คุณต้องปิดไฟรอบๆ บริเวณให้มืดนะครับเขาจะให้รายละเอียดแสงที่สวยงามดีครับด้วยลักษณะการออกแบบที่เป็นทรงกระบอกแล้วก็มีขาตั้งในตัวแบบนี้นะครับคุณสามารถวางไว้บนพื้นหรือบนเก้าอี้บนโต๊ะก็แล้วแต่ได้หมดเลยสามารถที่จะให้ภาพกว้างกรณีที่คุณวางบนพื้นคุณก็จะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้นบนเพดานนะครับต้องเป็นเพดานเรียบตามปกตินะผมวางบนพื้นแบบนี้ผมก็สามารถที่จะส่องบนเพดานได้ภาพที่ขึ้นบนเพดานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะได้ภาพที่ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นขนาดใหญ่มากนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นสังเกตดูเทียบกับพัดลมนะครับคุณก็จะได้ภาพแบบนี้แล้วก็แสงสามารถที่จะเห็นในขณะที่ผมยังเปิดไฟอยู่นะนี่นะครับตอนนี้ผมปิดไฟแล้วสังเกตดูก็จะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดนะครับแต่ก็จะแสงสว่างไม่ได้จัดจ้านเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็นขนาดเล็กนะถือว่าโอเคในมุมของราคาเทียบกับคุณภาพนะครับโดยรวมแล้ว Ultra HD Projector รุ่นนี้ถือว่าราคาไม่แพงแล้วก็เทียบกับความคุ้มค่าแล้วอยู่ในระดับที่โอเคนะครับอาจจะไม่ได้สเปคสูงมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆในตลาดแล้วเนี่ยถือว่าราคาถูกสุดนะครับใช้งานได้จริงแต่คุณก็ต้องปรับแมนนวลนิดหน่อยเขาจะไม่ออโต้โฟกัสนะครับจะต้องปรับตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากนะครับสามารถปรับได้ตามที่ผมแนะนำไปส่วนอื่นๆก็จะมีเรื่องของเสียงครับเสียงตัวนี้จะเป็นออกแหลมๆไม่ได้ทุ้มเวลาเปิดเพลงเนี่ยเราจะไม่ได้อรรถรสในการฟังเพลงเท่าไหร่นะครับแต่คุณก็สามารถหาลำโพงบลูทูธหรือหา AUX มาต่อเพื่อออกเครื่องเสียงใหญ่ได้นะครับในมุมมองผมหลังจากที่ใช้งานมาทดสอบมาถือว่าเป็นสินค้าที่น่าพกพามากๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สเปคดีมากมายราคาแพงแต่ก็ใช้งานได้จริงสามารถที่จะพกพาไปเที่ยวได้ด้วยนะครับแล้วก็เอามาต่อปลั๊กเสียบไฟฉายแล้วก็เขามีเพลเยอร์ในตัวสามารถเชื่อม Wi-Fi แล้วก็เล่น YouTube เล่นอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับในราคาแค่ 1,350 ถึง 1,400 นะมีขายมากมายในร้านค้าออนไลน์ผมจะใส่ลิงก์ของสินค้าตัวนี้ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูร้านที่โปรโมชั่นดีราคาถูกด้วยโดยวัสดุเท่าที่ผมสัมผัสมาก็รู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องทะนุถนอมอะไรมากมายนะครับคุณก็แค่ปรับขาให้ตรงแบบนี้นะครับสามารถใส่ถุงผ้าหรือใส่กล่องเดิมของเขาเนี่ยแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายๆนะครับด้วยลักษณะของการออกแบบมาเป็นทรงกระบอกแล้วก็คุณภาพก็โอเคดีแต่ผมไม่แน่ใจอายุการใช้งานนะพอเรื่องความร้อนเรื่องการใช้งานเรื่องการกระแทกพกพาไปไหนมาไหนบ่อยๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอายุการใช้งานจะเป็นยังไงด้วยความที่เขาเป็นสินค้า OEM นะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ตีแบรนด์อย่างชัดเจนลองเลือกดูนะครับว่าสามารถที่จะเช็คประกันได้ไหมแล้วก็ความรับผิดชอบรวมถึงเงื่อนไขต่างๆเป็นยังไงบ้างผมเอาสินค้าจากร้าน Export มารีวิวให้ชมนะครับเป็นสินค้าทางเลือกนะท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับสำหรับสินค้าหน้าตาเดียวกันแบบนี้เป็นทรงกระบอกแบบนี้ก็มีขายเยอะมากนะครับคุณค้นเลยใน Lazada และ Shopee เพียบเลยนะครับ
สำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ